ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเรื่อง experience based technique นะคะซึ่งเป็นเทคนิคการทดสอบอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราเรียนไปแล้ว2เทคนิคก็คือเทคนิค specification based หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า black box นะคะซึ่งเป็นเทคนิคในการออกแบบกรณีทดสอบแบบไม่ต้องเห็นโค้ดเทคนิคที่เราได้เรียนมาคร่าวๆก็อย่างเช่นเทคนิคที่ชื่อว่า equivalent partitioning หรือว่า EP นะคะก็คือแบ่งกลุ่ม input ออกเป็นกลุ่มๆแล้วเราก็เลือก1กรณีทดสอบต่อ1กลุ่มหรือว่าอีกทดสอบอีกวิธีหนึ่งก็คือ BVA หรือว่า Boundary Value Analysis ซึ่งเป็นการเลือกค่าขอบของกลุ่มข้อมูลที่เราแบ่งไว้แล้วมาทดสอบด้วยนะคะเทคนิคที่2ที่เราเรียนก็คือ Structure Based หรือว่า Black Box อันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะต้องเข้าไปดูโค้ดที่อยู่ภายในนะคะเทคนิคก็คือเราต้องเลือก Inputทำเลือก input อย่างไรก็ได้ที่จะครอบคลุมทุกบรรทัดนะคะหรือให้มันครอบคลุมทุก if else ทุก for loop อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคคร่าวๆ อีกเทคนิคนึงเทคนิคที่3เรียกว่า experience based ซึ่ง เป็นเทคนิคที่เราจะมาเรียนในวิดีโอนี้นะคะอันนี้ก็ เป็นเทคนิคที่ตามชื่อเนาะก็คือเอาประสบการณ์เนี่ยมาใช้ในการออกแบบกรณีทดสอบซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนๆเนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆเป็นเกณฑ์ความครอบคลุมของการทดสอบหรือเรียกว่า coverage criteria นะคะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้ว่าเราเลือกกรณีทดสอบมาครบถ้วนมากน้อยแล้วหรือยังนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใน white box เราก็อาจจะดูว่าถ้าเราเลือกเกณฑ์ว่าต้องครบทุกบรรทัดกรณีทดสอบที่เราเลือกมาเนี่ยมันครอบคลุมครบทุกบรรทัดแล้วหรือยังหรืออย่างถ้าเป็น black box นะคะเราแบ่งเป็น10กลุ่มเราเลือกกรณีทดสอบที่มันครอบคลุมทุก10ทั้ง10กลุ่มแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็จะเป็น coverage criteria ที่ช่วยคุณในการวิเคราะห์ว่ากรณีทดสอบที่คุณเลือกมาเนี่ยมันครอบคลุมครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของ experience based techniqueก็ตามชื่อเนาะก็เราใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์ของผู้ทดสอบเนี่ยมาช่วยในการเลือกเทสเคสนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรามีประสบการณ์จากระบบที่มันคล้ายๆกันเคยเห็นระบบประเภทนี้มาแล้วมันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะเลือกกรณีทดสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับ experience based เนี่ยเราก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทย่อยก็คือ error guessing กับ exploratory testing นะคะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละประเภทกันสำหรับ error guessing เนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้เราก็จะใช้หลังจากเทคนิคแบบ formal อื่นๆก็คือหลังจาก black box หลังจาก white box นะคะตรงนี้เนี่ยการเลือกกรณีทดสอบการเจอบักเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ทดสอบไม่ได้มีกฎอะไร error guessing ก็คือคุณก็ต้องเหมือนเดา ว่าเฮ้ยกรณีนี้เนี่ยมันเกิด error บ่อยๆทั้งนั้นเราลองเลือกกรณีนี้ดีกว่าอย่างเช่นเลือกว่าถ้าเราแบบหารด้วย0ถ้าเกิดเป็นการคำนวณหรือลองใส่ไฟล์ว่างถ้าเกิดมันจะต้องมีการอ่านไฟล์หรือว่าใส่ตัวอักษรว่างถ้าเกิดตรงนี้เป็นค่าสตริงลองใส่เนาไปอะไรอย่างนี้หรือลองใช้อักขระแปลกๆเช่นอักษรกรีกสัญลักษณ์เช่นแอนดอลลาร์ไซน์เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแท็ก HTML XML ต่างๆลองใส่เข้าไปว่าระบบของเราเนี่ยมันจะประมวลผลอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราเคยเจอแบบนี้แล้วระบบนั้นน่ะระบบที่เราเคยเจอมาก่อนน่ะพอเราใส่ตัวอักษรแบบนี้ไปเกิดเออร์เลอร์ขึ้นเราก็ลองดูว่าระบบใหม่เนี่ยเมื่อเราใส่อักขระแบบนี้ไปมันเจอเออร์เลอร์ด้วยหรือเปล่านะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะสร้างลิสต์ของ defect ที่เราเจอมาที่มันไม่ได้ที่เราเจอมาบ่อยๆอ่ะลองลิสต์มาแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เมื่อครั้งหน้าคุณจะต้องไปทดสอบระบบที่คล้ายกันก็จะได้ดูตามลิสต์ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราทำเทคนิคแบบ formal อื่นๆเราก็จะมาลองทดสอบตามลิสต์ของdefect หรือ failure ที่เราเคยเจอบ่อยๆแล้วลองเทสต่อนะคะ
ในการทำ error guessing นะคะก็จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น buffer overflow buffer overflow ก็คือการที่เราประกาศ array ไว้ด้วยขนาดหนึ่งนะคะแต่เราพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน array ที่มันเกินจากขนาดที่เราประกาศแบบนั้นเราจะเรียกว่า buffer overflow นะคะซึ่ง error ประเภทนี้ประเภท error overflow เนี่ยเกิดบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลองอันนี้อาจจะต้องดูโค้ดหนึ่งแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราประกาศขนาดแล้วเนี่ยลองพยายามเข้าถึงด้วยอินเด็กซ์ที่มันมากกว่านั้นแล้วลองดูว่าโปรแกรมของเรามันมีปฏิกิริยาอย่างไรมันเกิดเออร์เลอร์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเออร์เกสซิ่งอย่างหนึ่งที่เราทำได้หรือว่า ถ้าเราประกาศจุดทศนิยมไม่พอเมื่อมีการคูณค่าอาจจะต้องมีการปัดขึ้นหรือปัดลงอาจจะทำให้ค่าผิดพลาดได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นจำนวนเงินแล้วจำนวนเงินของเราเนี่ยมันเป็น 1.999 ซึ่งเงินของเรามันจะมีแค่2ตำแหน่งอันนี้มันเป็น3ตำแหน่งมันก็จะปัดขึ้นนะคะกลายเป็น 2.00 ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้นะคะอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงหรืออาจจะต้องดูเรื่องลำดับการคำนวณนะคะบางทีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเช่นเราอยากจะดูว่า เวลาที่เราเขียนโปรแกรมขายของออนไลน์เนี่ยเวลาที่เราซื้อของตัดสต็อกนะคะบางทีตัดสต็อกรอบแรกมันถูกแต่ถ้าเราซื้อของ2ครั้งการซื้อครั้งที่2มันอาจจะตัดสต็อกไม่ถูกก็ได้นะคะเราอาจจะลองทดสอบโดยการทำเลขมาต่อเดียวกันน่ะมากกว่า1ครั้งแล้วดูว่าการทำงานถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะคือครั้งแรกถูกครั้งที่2ไม่ถูกหรือเราอาจจะลองดูถ้าเกิดโค้ดของเราอ่ะมีการประกาศตัวแปร double x นะคะแล้วเราบอกถามว่า x เนี่ยเท่ากับ 5.0 หรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยx ของเรามันอาจจะไม่ใช่ 5.0 ก็ได้อาจจะเป็น 4.99999 ซึ่งเราอาจอยากให้มันตอบว่าจริงว่ามันเท่ากันว่า 4.9999 กับ 5.00 เนี่ยมันเท่ากันแต่ถ้าเราเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันก็จะมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนิดนึงว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างการคูณเลขตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเอา 2.99 คูณกับ 2.99 มันจะมีค่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเอาแคลคูลเลเตอร์มาให้ดูนะคะก็คือบอกว่า 2.99 นะคะคูณด้วย 2.99 นะคะเมื่อคูณกันแล้วเราจะได้ 8.9401นะคะสมมติว่าเรามีโค้ดประมาณนี้ result เท่ากับนะ 2.99 คูณ 2.99 เราก็ดูว่าถ้า result ของเรามันตรงด้วยตัวเลขนี้มันก็จะพิมพ์ว่า correct นะคะถ้าไม่ใช่มันก็จะพิมพ์คำว่า wrong หรือผิดพลาดนะคะแล้วมันก็จะ print ข้อมูลออกมาคราวนี้เราจะมาลองรันกันดูนะคะตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้เราคิดว่าผลลัพธ์ก็ต้องได้ตามนี้ถูกไหมเพราะฉันมันจะต้องพิมพ์คำว่า correct แล้วก็พิมพ์ข้อมูลตัวเลขตรงนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะลองรันดูว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่นะคะก็คือเนื่องจาก 2.99 คูณ 2.99 เนี่ยมันเป็นตัวเลขทศนิยมเวลามันคูณมันไม่ได้ 8.904 เป๊ะๆมันได้8.9401001ซึ่งมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเลขทศนิยมเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนเช่นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นว่า อยู่ในระหว่างช่วงนี้นะคะเราก็จะต้องบอกว่าตัวเลขที่เราต้องการเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือเราอาจจะบอกว่าตัวเลขของ result เนี่ยเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะที่เขียนที่ถูกก็คุณต้องทำมันแบบนี้นะคะก็บอกว่า result เดี๋ยวแบบนี้อาจจะเห็นภาพชัดเจนหนึ่ง
940หนึ่งก็คือ099999ถูกไหมจะต้องมากกว่าเท่ากับต้องมากกว่าเท่านี้จะต้องอันเดียวกันใช้จะ resolve จะต้องมากกว่าตัวเลขนี้และมันจะต้องน้อยกว่า0.00001นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองรันดูมันก็น่าจะให้คำตอบว่า correct ก็คือเราบอกว่า resolve เนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างก็คือเกือบ1หรือว่ามากกว่า1นิดหน่อยนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะระบุว่าเราสามารถที่จะให้มันเกินได้ทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะปกติแล้วสิ่งที่เราควรทำควรจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่ใช้เครื่องหมายเท่ากับโดยตรงมันก็จะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมที่เราเขียนในลักษณะของมัลติเทรดนะตรงนี้ก็มันก็จะมีerror แบบพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ data race หรือว่า deadlock นะคะอย่างตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกับคอนเซปต์ของ multi thread แล้วก็พวก data race critical race แล้วก็ deadlock เราจะได้ทดสอบในส่วนนี้ได้ถูกต้องนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเกินขอบเขตของวิชานี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครรู้เรื่อง multi thread แล้วก็ลองไปศึกษาตรงนี้เพิ่มแล้วก็ลองทดสอบกรณีที่มันอาจจะทำให้เกิด deadlock หรือ critical race ได้นะคะนอกจากในเรื่องของerror guessing แล้วนะคะ experience based testing ก็จะมีวิธีที่2เรียกว่า exploratory testing นะคะใน exploratory testing เนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เหมือนเป็นวิธีที่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเวลาน้อยไม่ได้วางแผนมากนักนะคะเราก็คิดอย่างรวดเร็วแล้วก็ลองเทสเลยนะคะตรงนี้เราเรียกว่า hands on approach ก็คือเป็นวิธีที่ไม่ได้มีการวางแผนอะไรล่วงหน้านะก็คือใช้ประสบการณ์ล้วนเลยนะคะเราจะทำแบบ exploratory testing โดยเฉพาะถ้า specification หรือข้อกำหนดมันแทบไม่ค่อยมีเลย requirement ก็ไม่มีถ้างั้นเราก็เทสตาม requirement ไม่ค่อยได้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันมีสเต็ปการทำงานอย่างไรเราก็ลองทำของเราไปอะค่ะนะคนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราก็วางแผนคราวละชั่วโมงละ2ชั่วโมงวางขอบเขตคร่าวๆนะคะแล้วก็ทำเทสดีไซน์ไปพร้อมๆกับเทสimplementation เนาะปกติแล้วเวลาที่เราทำ test design ก็คือการออกแบบกรณีทดสอบดูว่าทำ black box white box ใช้EPBVA อะไรพวกเนี้ยเราวางแผนล่วงหน้าถูกไหมแล้วเราก็ค่อยเขียนสคริปต์แล้วเราค่อยรันนะคะแต่ถ้าเป็น exploratory testing เนี่ยเราก็คิดแล้วก็ลองเทสแล้วก็ลองรันแล้วก็ลองดูไปด้วยเลยไปพร้อมๆกันนะคะเราก็จะไม่ค่อยมีเอกสารที่มันเป็น formal เท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ทำเทสล็อกบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็พอแล้วเราก็ลองเทสปุ๊บก็ดูว่าเลิกเป็นอย่างไรต้องเทสอีกรอบหรือเปล่าเวลาที่เราจะเทสอีกรอบนึงเราก็ดูว่าอาจจะดูสมมติเรามีคลาสอยู่แบบ10คลาสคลาสไหนเจอเออร์เลอร์เยอะหน่อยคุณก็เข้าไปดูลึกหน่อยคลาสอื่นที่ไม่ค่อยเจอเออร์เลอร์คุณก็ไม่ต้องเทสต่อแล้วนะคะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็น exploratory testing ค่อยๆดูค่อยๆลองเทสไปตรงไหนเจอเออร์เลอร์ก็เทสมากขึ้นนะคะคือหลักๆ ก็คือการที่เราทำexploratory testing ก็ทำให้เราช่วยเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตามชื่อก็คือเป็นการสำรวจเทสสำรวจดูว่าเฮ้ยตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบแบบ experience based วิธีที่2นะคะ